สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชาค่ะจากนางหนูใบชาเพจนั่นเองก็พี่เพิ่งมาสอนคลิปการใช้ยาในการรักษาสิวไปเนาะรอบที่แล้วแต่ว่าพี่ลืมบอกไปข้อหนึ่งก็คือถ้าหัวสิวมันสุกแล้วเนี่ยต้องกดออกด้วยนะเพราะถ้าไม่กดออกเนี่ยค่ะสิวมันก็ฝังอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกซึ่งพอมันฝังอยู่บนใบหน้าเราไม่ไปไหนเนี่ยน้องก็ไม่มีวันหน้าใสไม่มีวันที่จะหายจากการเป็นสิวแน่นอนยังไงก็ต้องกดออกทีนี้การกดออกเนี่ยคือมีคำถามหนึ่งละพี่คะปวดสิวแล้วมันจะเป็นรอยแผลเป็นไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นสิวที่กดได้แล้วก็อยู่ในลักษณะคือหัวสุกแล้วหัวเปิดแล้วกดเนี่ยไม่เป็นรอยแผลเป็นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สุกแล้วหัวมันยังไม่เปิดแต่น้องอ่ะไปเค้นที่จะกดมันอ่ะยังไงมันก็เป็นรอยคือมันมือกดไปเรื่อยๆสะใจกดแล้วกดอีกอะไรเงี้ยเป็นรอยแน่นอนซึ่งต้องแบบยับยั้งชั่งใจตัวเองนิดนึงเวลากดอย่าไปมันมากกดแต่หัวที่มันกดได้เท่านั้นทีนี้กดสิวเนี่ยสามารถกดเองก็ได้หรือว่าไปใช้บริการตามคลินิกเสริมสวยก็ได้ถ้าเรากดไม่เป็นคลินิกไหนได้บ้างเอาตัวพี่นะพี่เคยใช้มา3ที่คือ1เป็นเมดิแคร์ค่อนข้างโอเคทีเดียว2ก็เป็นนิติพลแล้วก็ซึ่ง2ที่เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในการกดครั้งละ200บาทอะไรเงี้ยแล้วที่3คือหมอมวลชนแต่ว่าที่3เนี่ยมันไม่ต้องใช้ค่าบริการในการกดเพียงแต่ว่าน้องซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาหรือว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะกดสิวฟรีซึ่งผลิตภัณฑ์ของหมอบุญชนที่แบบว่าพี่แนะนำเลยนะก็คือแบบว่ามีวิตามินอีที่ลดรอยดำเนี่ยค่อนข้างดีเลยเป็นน้ำมันมันจะมันนิดนึงนะแต่มันก็ลดรอยดำได้ดีพอสมควรแล้วก็โฟมล้างหน้าเขาไลฟ้า15ก็ค่อนข้างอ่อนโยนทีเดียวทีนี้ถ้าเรากดเองล่ะกดเองก็ได้ค่ะถ้ากดเองเนี่ยอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือ1แอลกอฮอล์ซึ่งอันนี้ไม่ต้องเอามาให้ดูเนาะ2คือที่กดสิวจะมีหน้าตาหลากหลายมากหัวกลมกับเป็นแบบนี้กับอีกอันนึงจะเป็นหัวกลมๆแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่นะพี่ถนัดแบบนี้แล้วพี่ใช้แบบนี้มานานมากตัวนี้จะเป็นของเนี้ยค่ะหมอมวลชนซึ่งพี่ซื้อมานานมากละใช้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆประถมมัธยมอยู่เลยไม่ใช่ประถมสิมัธยมก็ตัวนี้พี่ซื้อสมัยเด็กก็ประมาณ80 90พี่ว่าไม่เกิน120อะค่ะค่อนข้างกดดีทีเดียวมันก็จะมี2ด้านสิวหัวเล็กเราก็ใช้ด้านนี้ถ้าสิวหัวใหญ่เราก็ใช้ด้านนี้ทีนี้ก่อนใช้เนี่ยน้องก็เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ให้ชุ่มๆเลยแล้วก็พันไว้เพื่อความสะอาดและก่อนที่เราจะกดเนี่ยถ้าสิวเม็ดไหนกดได้กดค่ะถ้าเกิดว่ากดไม่ได้หรือหัวมันจะเริ่มออกแล้วแต่ออกไม่ได้ก็ใช้เข็มค่ะเข็มหน้าตาแบบนี้ซึ่งมันเป็นเข็มที่ปลอดภัยคือแบบสะอาดมันสเตอไรล์มาแล้วตัวนี้หาสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาใหญ่ๆทั่วไปนะคะเป็นเข็มแบบที่พวกหมอเขาใช้กันแล้วตามคลินิกสกินแคร์ก็ใช้เข็มพวกนี้เจาะเอาพอเจาะเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ใช้ตัวนี้กดออกมาแล้วหลังจากนั้นน้องก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทีนี้คัตเติ้ลบัตเอามาทำอะไรนั่นคือสิวที่เป็นหัวหนองใหญ่ๆเลยอะค่ะน้องอย่าใช้ตัวนี้กดมันไม่หมดให้น้องใช้คัตเติ้ลบัตสองอันแบบเนี้ยค่ะบีบให้หัวออกมาที่มันเป็นหัวหนองอะเพราะว่าคัตเติ้ลบัตเนี่ยมันเป็นสำลีใช่ไหมมันจะแบบว่าซับหนองอะไรเงี้ยได้ดีมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิวแบบเม็ดอุดตันหัวเล็กๆอะไรเงี้ยที่เป็นหัวที่มันแข็งๆอ่ะนะใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะต้องใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็นหัวหนองให้ใช้แบบนี้แล้วหัวหนองพอน้องอันนี้เสร็จน้องก็เอาคัตเติ้ลบัตชุบเบตาดีนเบตาดีนนะคะตามร้านขายยาถูกๆอ่ะมาแต้มเพื่อให้มันผิวมันสมานตัวเร็วแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวค่ะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่พี่เอามาฝากเนาะหวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างซึ่งพี่บอกไปแล้วว่ากดสิวเนี่ยถ้าเป็นสิวเม็ดที่กดได้น้องจะมีรอยอยู่แค่ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะค่อนข้างหายไปไม่เป็นแผลเป็นแต่ถ้าไปดื้อกดเม็ดที่ไม่มีหัวเนี่ยยังไงอักเสบแน่นอนถ้ากดไม่เป็นแนะนำให้วิ่งไปคลินิกสกินแคร์เลยค่ะโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะพี่นางหนูใบชาเพจถ้าชอบก็กดถูกใจกด Subscriber กันให้กันบ้างนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะ